ภาคอสังหาเตรียมรับศึกหนักปลายปีนี้เขาว่าเผาจริงนะครับนักลงทุนต้องมองอะไรเข้าซื้อได้หรืออย่างหรือว่าราคาจะต่ำไปมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้คุณอยู่กับช่องคิม Property Live นะที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนการเงินไปด้วยกันครับวันนี้อยากจะเชิญพี่ท่านหนึ่งครับพี่ขจรสิทธิ์สิ่งสรรเสริญนะครับ CEO ของไซมิดแอสเซทจำกัดมหาชนครับผู้เป็นดีเวลลอปเปอร์ชื่อดังของประเทศไทยท่านหนึ่งเลยมีวอลลุ่มยอดขายกว่าหลักพันล้านบาทต่อปีครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกับพี่ขจรว่าตอนนี้พูดถึงตลาดอสังหาครับพี่มันมีความอ่อนไหวมากเลยเพราะว่าอสังหาเป็นตัวนึงที่น่าจะกระทบหนักที่สุดต้นๆของทุกภาคส่วนเลยนะครับแต่ที่ก็มองว่าในช่วงปลายปีนี้ครับจะทำการยกเลิกการพักชำระหนี้อาจจะเกิด NPL สูงขึ้นหรือเปล่าหรือแม้ไม่มีคนแบบว่าทิ้งเงินกู้อสังหาเยอะขึ้นโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยตลาดอสังหาพี่ขจรมองว่าถึงจุดไหนแล้วครับมันมีผลกระทบเยอะครับโควิด-19ใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มี loan to value สงครามการค้าไทยจีนใช่ไหมครับเพราะอสังหาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแรงซื้อจากนักลงทุนชาวจีนค่อนข้างเยอะช่วยพยุงอสังหาเรานะให้ปลอดฝ่ามรสุมไปนะครับแต่พอเจอโควิด-19เนี่ยนักลงทุนเขาไม่มานะครับเขาบินมาไม่ได้เขาอยากจะมานะเขาบินมาไม่ได้คนที่ซื้อห้องไปแล้วก็ไม่สามารถมาตรวจรับห้องได้ที่ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือโดยให้นโยบายไปทางแบงค์ต่างๆนะฮะให้ซัพพอร์ตในด้านการเงินก็ปรากฏว่าธนาคารเนี่ยจริงๆเขาสตริกเรื่องนี้มานานแล้วมานานแล้วจนทำให้คนที่ทำมาสังหาเนี่ยรายที่ไม่แข็งแรงไม่กล้าขึ้นโครงการเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นรายที่ทำโครงการเยอะก็จะเป็นรายที่มีสถานการณ์เงินที่ดีหรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเราจะเห็นเลยว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยเป็นเจ้าที่มี market share อยู่ 70-80% คือเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีแหล่งเงินทุนมาจากต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็มาจอยเวนเจอร์กับบริษัทอสังหาในเมืองไทยเยอะนะมันก็เลยทำให้ซัพพลายเนี่ยเยอะขึ้นไปโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมนะมีตลาดหมู่บ้านอยู่บ้างนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของบริษัทที่เหลือแล้วว่าจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเหมือนพี่ขจรบอกว่าตอนช่วงนี้โอเวอร์ซัพพลายนั่นแหละเพราะว่ามันก่อนที่2-3ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงบูมของตลาดจีนด้วยก็ตามนักลงทุนหรือว่าดีเวลลอปเปอร์เองก็เฮ้ยมันต้องทำการทำนายข้างหน้าเนาะอสังหาไม่ใช่คิดวันนี้จะสร้างวันนี้เสร็จต้องคิดล่วงหน้า2-3ปีบางโครงการก็อาจจะเกินกว่านั้นดังนั้นเนี่ยพอมันมาสร้างเสร็จพร้อมๆกันและโอเคกำลังซื้อจีนโดนเทรดบอลก็ตามหรือว่าค่าเงินจีนที่อ่อนลงไปก็ตามทำให้รู้สึกว่าอสังหาไทยแพงขึ้นแล้วประกอบกับโควิดปุ๊บมันเหมือนมาบรรจบกันพอดีเป็นติ่งที่แย่แล้วผมเห็นในข่าวช่วงนี้ครับก็นี่คือดีเวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่ตลาดซับที่พี่จอห์นพูดตะกี้นี้ก็ทำการลดราคาตัวเองลงด้วยคำถามคือว่าพอลดราคาลงปุ๊บทำให้ราคาตลาดอสังหาในช่วงนี้มันถูกกดลงมาด้วยหรือเปล่าและรายย่อยหรือว่าเป็นแบบว่าโลคอลแบรนด์ที่ไม่ใช่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องยอมรับต้นทุนเขาสูงกว่าทำเลบางอย่างก็อาจจะบิดราคาแข่งขันกับทางเจ้าใหญ่ลำบากเพราะว่าต้นทุนทางการเงินมันต่างกันค่ารายใหญ่ลดขนาดนี้เอาจริงๆแล้วรายเล็กเนี่ยแน่จะเป็นยังไงบ้างครับพี่คือต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้ลดในปัจจุบันนี้ต้นทุนนะครับค่าก่อสร้างก็ยังไม่ได้ลดนะครับเพราะว่าค่าแรงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผู้รับเหมาอาจจะยอมกดราคาลงบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนต้นทุนเรื่องที่ดินนี่ถือว่ามีแต่ขึ้นนะที่ดินก็ไม่ค่อยลงดังนั้นต้นทุนเนี่ยมันเป็นตัวค้ำยันราคาขายปัจจุบันนี้อยู่ครับคือคนที่ขายราคาลดไปถ้าเราสังเกตดีๆนะจะเป็นบริษัทที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องยกตัวอย่างว่าอาจจะต้องคืนบอนนะครับหรือมีปัญหาสต็อกเหลือเยอะมากนะครับหรือยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยตอนหลังก็รับทราบว่าถ้าเขาอยากจะได้อสังหาที่ดีนะครับตอนช่วงนี้เป็นจังหวะที่เขาสมควรจะตัดสินใจซื้อเราสังเกตว่าเวลาเราเอาอสังหาอยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับในราคาไม่แพงนะกำลังซื้อฟีดแบ็กนี่ดีมากถ้าเราสังเกตช่วงนี้จะมีบางโครงการที่เปิดตัวและโซลเอาภายในไม่กี่วันก็มีขอให้ราคาเนี่ยเป็นราคาและโลเคชันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจจริงๆนะครับโอเคเปลี่ยนภาพนึงครับคือพี่ขจรก็จะบอกว่าถ้าทำเลดีจริงๆลดราคาได้ถึงดึงดูดใจระดับหนึ่งมันก็ขายหมดแล้ววันนี้ครับมันก็มีหลายโครงการที่ต้องบอกว่าทำเลก็คือด้อยกว่าอย่างเช่นโครงการของดูเปอร์เจ้าเล็กๆเองก็ตามที่แบบทำเลสู้รายใหญ่ไม่ได้หรอกและไม่พอครับ
ยังไม่ดึงดูดขนาดด้วยเงี้ยแล้วต้นทุนสูงกว่าด้วยแล้วถ้ามันอย่างผมเห็นอย่างผู้ CEO ท่านนึงก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยรัฐบาลเองไม่ช่วยเนี่ยรายเล็กมีโอกาสที่จะขาดสภาพคล่องเป็นไปได้ครับมองว่ายังไงบ้างครับกระทบไหมครับสังหาเนี่ยโลเคชันนี่มันสำคัญมากเลยครับคือรายเล็กนะฮะแล้วก็รายที่ทำแมสเนี่ยทำแมสมากๆเนี่ยส่วนมากก็จะไปอยู่เขาเรียกเอาท์สเกิร์ตของกรุงเทพนะครับหรือตามรถไฟฟ้าสายใหม่ไม่เป็นสายสีม่วงสายสีน้ำเงินนะซึ่งบริเวณนั้นซัพพลายมันเยอะครับและซัพพลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จนะมันยังมีซัพพลายของที่ดินเยอะด้วยซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญคนะในเมื่อซัพพลายมันเยอะแล้วเนี่ยหลักเศรษฐศาสตร์ซัพพลายดีมานใช่ไหมครับดีมานมันมีอยู่เท่าเดิมอะแต่ซัพพลายมันเยอะยังไงราคามันก็ลงเนี่ยอำนาจในการต่อรองของผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต่อยค่าลงคือไม่สามารถมีอำนาจต่อรองเพราะโครงการอื่นเขาลดอะตัวเองไม่ลดก็ขายไม่ได้นะอันนี้จะเอฟเฟกต์ต่อผู้ประกอบการบริเวณนั้นๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่รายเล็กทำอยู่นะแล้วก็เป็นรายใหญ่บางรายที่ต้องการสร้างยอดขายเยอะๆก็ลงไปสู่ตลาดตรงนั้นนะครับแต่ตลาดที่ผมคิดว่าเป็นตลาดที่นักลงทุนควรให้ความสนใจนะคือตลาด CBD มันไม่มีซัพพลายครับและซัพพลายของใหม่ก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับถนนสุขุมวิทปัจจุบันนี้เนี่ยบนเมนสุขุมวิทเนี่ยเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเราซื้อมาเนี่ยประมาณ 500,000 600,000 บาทต่อตารางวาติดถนนเลยนะครับติดถนนสุขุมวิทเลยปัจจุบันนี้ 1,500,000 นี่ซื้อไม่ได้เลยรู้สึกว่าถูกมากเลยนะ 500,000 นี่ก็ถูกเลยครับผมซื้อได้ถูกมากขนาดนั้นนะครับคือก็ถูกกว่าคู่แข่งเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้มันก็ยิ่งต่างกันเยอะมากดังนั้นถ้าที่ดินยังมีราคาสูงขนาดนี้เนี่ยอสังหาอย่างไรก็แพงดังนั้นดีเวลอปเปอร์ในโซน CBD เนี่ยส่วนมากที่ลดราคาก็ลดราคาเรียกแขกหรือถ้าลดเยอะหน่อยก็เป็นห้องที่ว่าลูกค้าทิ้งดาวแล้วตัวเองอยากได้สภาพคล่องก็ขายไปนะครับแต่ว่าใน CBD ยังไงราคาก็ต้องขึ้นรับแปลงอย่าลืมว่าแปลงที่สามารถทำตึกสูงได้นะมันมีน้อยนะมันต้องอยู่บนเมนถนนหลักใหญ่ๆหรืออยู่ในซอยที่มีความกว้างมากกว่า10เมตรแล้วปัจจุบันเนี้ยขอ EAA นะก็มีการลำบากฮะมีขั้นตอนมีการต่อต้านมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะคือการขึ้นโครงการใหม่ๆใน CBD เป็นตึกสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและต้นทุนก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็นโอกาสที่ผู้ซื้อเนี่ยควรจะตัดสินใจในการซื้อนะครับและผมบอกได้เลยว่าราคาปัจจุบันเนี้ยดีที่สุดแล้วโอ้ผมแนะนำนะครับดีที่สุดแล้วเหมือนพี่กระจอนก็เห็นราคามาตลอดนะครับสำหรับพี่กระจอนมองว่านักลงทุนเนี่ยกำลังจะถ้าจะเข้าเนี่ยเล็งจังหวะช่วงไหนใกล้ๆนี้หรือก่อนนี้หรือว่าจะเป็นหลังจากนี้ดีครับคือผมว่าเรื่องเงินเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูปัจจุบันเนี้ย QE นี่มันท่วมโลกเลยนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยออก QE กันหมดเงินท่วมโลกแต่เพียงแค่เงินเนี่ยมองหาจุดที่จะไปลงที่เขาเกิดความมั่นใจนักลงทุนที่ว่ามีศักยภาพนะครับตอนนี้เป็นโอกาสที่จะได้ฟันมาในราคาที่ถูกดอกเบี้ยที่ต่ำใครมีเครดิตดีนะธนาคารปล่อยอยู่แล้วดังนั้นตลาดถ้าเราสามารถซื้ออสังหาในโซนที่มันมีซัพพลายน้อยนะและมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตและระหว่างทางยังมีค่าเช่าที่ดีและต้นทุนการเงินก็ต่ำถ้าไม่เลือกตอนนี้เราจะเลือกตอนไหนครับแต่ว่าอย่าไปซื้อในโซนที่ว่ามันอยู่รอบนอกอะครับที่มันซัพพลายเยอะถ้าเราเป็นนักลงทุนนะไม่ได้แบบถือไว้ 30-40 ปีเราถือไว้7ปี8ปี10ปีหรือ3ปีแล้วเราอยากขายเพื่อได้ capital gainนะแล้วได้ค่าเช่าที่ดีนะผมคิดว่าใน CBD เนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะลงทุนอาจจะต้องมองพื้นฐานของแต่ละยูนิตมากกว่าเพราะว่าอสังหาเองมันก็ไม่ใช่เหมือนตลาดหุ้นที่มีราคาตลาดที่แบบถูกไหมครับอยู่อาหารหุ้นตัวเดียวกันอสังหาต้องมองเป็นยูนิตด้วยซ้ำบางครั้งตึกเดียวกันมุมก็ไม่เหมือนกันราคาก็เหมือนชั้นก็เหมือนกันดังนั้นอยากเหมือนอยากให้มองเป็นตัวยูนิตมากกว่าหรือตัวซับมากกว่าแล้วก็ถ้าจะเลือกให้มันแม่นขึ้นกว่านี้อยากให้เลือกทำในที่ดีจริงอยู่ว่าทำในที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดิสคาวเยอะที่เหมือนตอนนี้คือถ้าทำเลที่ดีจริงๆก็ดิสคาว 10% อย่างที่พี่ขจรบอกก็คือก็มีคนที่สนใจแล้วแต่ถ้าทำเลไม่ดีอาจจะอยู่แบบเส้นรถไฟฟ้าเส้นไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดิสคาวเยอะนิดนึงและดิสคาวเยอะก็ยังคนก็ยังลังเลอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไม่ได้บอกว่าดิสคาวเยอะแล้วจะดีหรือซื้อถูกแล้วจะดีบางครั้งมันต้องดูพื้นฐานของตัวอสังหาด้วยว่ามันมีทิศทางเติบโตหรือเปล่าด้วยฉะนั้นก็เลยคิดว่า CBD ทำไมต้อง CBD ครับผมเห็นพี่กระจอนพูดตลอดเลยว่า CBD ถ้าเรามองอย่างว่าเอ้ยดีมันแพงไปแล้วผมไปอยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมก็ค่อยๆนำรถไฟฟ้ามาก็ได้เพราะว่าสุดท้ายรถไฟฟ้าก็กระจายไปหมดเลย
ทำไมคุณต้องมาซื้อราคาแพงที่ตรง CBD ครับก็เหมือนนักลงทุนเวลาซื้อนาฬิกาครับก็ซื้อ limited edition ท็อปไปเลยคือของที่มันไม่มีแล้วถ้าเราซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะที่เราคาดหวังว่ามูลค่ามันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องดูว่าซัพพลายเนี่ยในตลาดมันมีเยอะไหมเราก็ต้องดูผู้ผลิตด้วยว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นใช่ไหมมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนทำสินค้าเราดีหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดคือโซนที่ชาวต่างชาติชอบอาศัยเพราะกำลังซื้อของชาวต่างชาติเนี่ยเป็นกำลังซื้อที่ยังไงก็รุนแรงที่สุดนะครับครับแล้วก็ผมคิดว่าโควิดอ่ะปี2ปีนี้ยังไงก็ต้องไปนะถ้าไม่ไปเราอาจจะไปก่อนนะไทยอาจจะไปก่อนนะฮะก็จะมีปัญหานั้นนะครับครับอสังหาเนี่ยมันก็จะต้องพิกอัพขึ้นมาคนที่ซื้ออสังหาปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความคาดหวังอย่างเดียวว่าซื้อของถูกอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าเหมือนภาพลักษณ์ตลาดบอกว่าเฮ้ยมันจะแย่แล้วเพราะว่าเราเห็นสื่อประคมว่ามันแย่ซึ่งก็บางส่วนก็จริงจริงบางส่วนมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นถูกไหมฮะใช่ครับใช่คือทุกคนเนี่ยมีเพอร์เซพชันแบบนี้แน่นอนว่ายังไงฉันต้องซื้อของถูกนะแต่ว่าณวันที่เขาไปดูแล้วเขาเห็นห้องที่เขาอยากจะได้แล้วนะแล้วเขาเดินกลับบ้านไปอีก 3-4 วันกลับมาดูใหม่แล้วมีคนซื้อไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเขาจะเรียลไลซ์เลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดโอเคผมเริ่มเห็นภาพแล้วครับจริงพี่พระจอมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งคือ เงินของต่างชาติผมดูรีเสิร์ชมาว่าเงินเอาง่ายๆแค่เงินเดือนของคนญี่ปุ่นเนี่ยฐานเงินเดือนขั้นต่ำมากกว่าคนไทย3เท่าถ้าเราก็มองในมุมกลับกันว่าแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเทียบกับเงินไทยหรืออสังหาไทยเขาสามารถซื้อได้แพงกว่าคนไทย3เท่าในคนที่แบบเพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันดังนั้นแปลว่าถ้าเรามองถึงเงินต่างชาติหรือรายได้เป็นเบสของต่างชาติราคาสังหาอาจจะแพงได้มากกว่านี้ซึ่งคนต่างชาติเองเขาก็จะไม่อยู่ที่มั่วเขาก็ต้องเลือกไม่กี่ที่เช่นสุขุมวิทที่หล่อ CBD ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งทองหล่อที่เป็นโซนโซน residential ของคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์ระดับหนึ่งไม่อยากให้เราไปมองว่าแย่คือแย่ทั้งหมดแย่บางส่วนใช่แล้วบางอันก็ไม่ลดเพราะล่าสุดผมก็เห็นการปิดที่ดินที่ราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์เหมือนกันตรงแถวเส้นสารสินแถวหลังสวนแถวตรงลาดตำลิก็ตารางวา3.9 ล้านเป็นนิวเรคคอร์ดเหมือนกันดังนั้นเราจะบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าตลาดมันแย่แล้วไงคนต้องขายถูกแต่ที่ดินบางแปลงก็ยังขายทำนิวไฮได้เสมอดังนั้นอยากให้คนมองเป็นทีละแปลงไปให้ค่อยเลือกทำเลที่มีน้อยไม่จำกัดอย่างนี้ครับจะทำให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นมองระยะยาวมากขึ้นนะครับสุดท้ายอยากจะสอบถามถึงเพื่อนที่กำลังพูดถึงแบบราคาตลาดหุ้นอสังหาเหมือนกันมีคนสนใจครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่ขจรบอกว่ารายเล็กมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเพลี่ยงพล้ำถ้ามันเกิดการรายเล็กล้มเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนไหมหรือแม้กระทั่งว่าเรากำลังมองถึงโควิดปี2ปีแต่ผมเชื่อว่าอสังหาทุกคนก็ต้องยอมรับว่าใช้เงินกู้เท่านั้นเลยครับพี่เงินกู้ก็มีดอกเบี้ยบางคนก็ถ้าหมุนไม่ทันน่ะมันจะเกิดการดีฟอลต์หรือการล้มหรือว่าจะลามไปทั้งภาคไหมครับมองยังไงบ้างครับคือวิกฤตครั้งนี้มันต่างกับวิกฤตปี40เยอะนะครับตั้งแต่โลนทูวาลู LTV นะครับรัฐธนาคารเนี่ยสตริกในการปล่อยเงินกู้มานานแล้วนะเพราะคนที่ปล่อยเงินกู้สามารถกู้ธนาคารได้เป็นคนที่มีเครดิตดีแม้แต่รายเล็กนะแล้วก็ทรัพย์สินที่ค้ำประกันกับธนาคารเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินกู้เยอะธนาคารปล่อยเงินกู้เนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทที่เข้มแข็งหน่อยอาจจะปล่อยเงินกู้ให้ประมาณสัก 70% โอกาสที่ธนาคารจะปล่อยให้ลูกค้ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องน่าจะน้อยนะธนาคารน่าจะประคองได้แล้วธนาคารตอนนี้มีบัฟเฟอร์อยู่เยอะมีเงินกองทุนอยู่เยอะมากผมว่าน่าจะ 18-19% เลยนะของการปล่อยกู้เนี่ยงั้นเมื่อมีบัฟเฟอร์อยู่เยอะธนาคารก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้แบบเราเนี่ยธนาคารซัพพอร์ตเต็มที่เลยธนาคารก็ดีกับเรามากเลยครับแบบไปชื่อได้เลยแบบ SCB เนี่ยโอ้ซัพพอร์ตเราแบบยินดีช่วยทุกอย่างนะครับเรามีปัญหาอะไรยินดีซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับทางภาคการเงินเองก็ยังมีความเข้มแข็งใช่ที่จริงภาคเงินไทยก็เข้มแข็งระดับโลกเพราะว่าหลังๆก็เริ่มไม่ค่อยปันผลกันแล้วระหว่างการก็เริ่มเก็บเผื่อหนี้เสียหนี้สูญอะไรเยอะแยะแปลว่าน่าจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับโควิดแล้วกันได้อีกสักพักหนึ่งเลยแต่ว่าเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเราคงไม่รู้จริงว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังถือว่าเข้มแข็งอยู่แล้วถ้าธนาคารช่วยเขาเนี่ยเขารอดธนาคารอย่าดึงล่มออกแล้วกันล่มเขาจนฝนหยุดตกอ่ะนะครับเพราะว่านี่ก็ต่างปีที่สุดว่าปีศูนย์ภาคธนาคารอ่อนแอจริงๆเพราะปล่อยกู้เยอะมากแต่คราวนี้ธนาคารอาจจะมาช่วยผู้ประกอบการได้มากขึ้นก็คือยังมีสภาพคล่องที่ช่วยเหลือนะครับกับเรื่อง QE กับเรื่องของหุ้นกู้เองก็ตามทางแบงค์ชาติก็บอกเอ้ยอาจจะมีการอุ้มหุ้นกู้ด้วยซ้ำหรือซื้อหุ้นกู้เอกชนก็ทำได้นะครับแปลว่าสภาพคล่องอาจจะมีความเข้มแข็งแล้วกันเนาะต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ
ันนี้เนี่ยขอบคุณพี่กระจอนมากที่มาเล่าเรื่องให้ฟังผมสรุปได้ขั้นตอนคือว่ายังมองว่ามันก็เป็นบวกอยู่นะครับยังไม่ได้เลวร้ายถ้าผมพูดถูกไหมมันอย่าพูดเอามองว่ามันไม่ถึงกับเลวร้ายหรอกยังมีปัจจัยที่เข้มแข็งยังรองรับอยู่นะครับและอีกอย่างนึงนะสำหรับผมนะครับในมุมของดีเวลลอปเปอร์เนี่ยผมมองว่าดีเวลลอปเปอร์มีความเสี่ยงกว่านักลงทุนเยอะนักลงทุนผมว่าสบายสุดแล้วแพงก็ไม่ยังซื้อถูกก็ค่อยซื้อใช่ครับเพราะว่าอสังหาดีทรัพย์ไม่ใช่เลือกได้ใช่ครับเลือกได้ใช่ไหมมีร้อยที่เลือกสักที่นึงก็ได้คุณเลือกได้เดอะเบสแล้วแต่ผมว่าเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกไม่ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่ผมว่านักลงทุนหรือคนซื้อของเองเนี่ยมีโอกาสทั้งนั้นเพราะว่าอสังหาเป็นตลาดที่มีวัฏจักรเหมือนกันเศรษฐกิจดีบางครั้งก็ดีขายเร็วบูมดีแต่ว่าราคาอาจจะสูงพอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเป็นช่วงที่ควรซื้อซื้อขายไม่ควรซื้อทุกช่วงขายแต่ว่าทำดีกว่าเพื่อเองบางครั้งก็ต้องทำวอลลุ่มหรือทำKPI ของเขาแต่ตลาดเนี่ยเห็นเลยว่าต้องซื้อทุกปีต้องขายทุกปีดังนั้นบางครั้งตลาดไม่ค่อยดีก็ต้องบดขายไปทำให้ในบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะได้กำไรน้อยหรือแม้กระทั่งขาดทุนเพราะว่าเห็นดีกว่าเพื่อประกันงบในช่วงที่ผ่านมาตอนโควิดก็มีบางเจ้าก็ขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าต้องการสภาพคล่องดังนั้นนักลงทุนถ้าเรามองจริงๆนะครับมันมีโอกาสขอให้คุณเลือกแม่นเลือกให้ถูกนะฮะเพราะว่าคุณไม่ได้เสี่ยงเหมือนดีเวลลอปเปอร์คุณไม่ได้มีห้องเหลือบ้างขนาดนั้นถ้าคุณเลือกดีผมว่าโอกาสเป็นของคุณเช่นกันไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตแย่หรือแม้ทั้งหวัดดีๆมันก็สามารถทำให้คุณทำกำไรได้กับการลงทุนเช่นเดียวกันครับนี่ขอบคุณพี่กระจอนมากครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับถ้าใครสนใจพี่กระจอนก็เสิร์ชเข้าพี่กระจอนศิลป์จอนศิษย์นะครับก็ดูใน YouTube ดูในต่อไปเรื่อยๆได้ครับขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ